จากนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็บอกว่ากระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะมีหนังสือแจ้งข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิงหงจะเริ่มปรับลดการระบายน้ำเขื่อนลงจาก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 600 ถึง 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่วันที่เริ่มนะคะ 11 ถึง 15 สิงหาคมเพื่อที่จะบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าโรงผลิตพลังน้ำจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจนกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองทางสธนช.ค่ะก็ต้องแจ้งเตือนไปยัง8จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเริ่มตั้งแต่เชียงรายเลยนะคะเลยนครพนมหนองคายมุกดาหารบึงกาฬอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์น้ำแล้วก็มีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเตรียมมาตรการรับมือกันล่วงหน้าโดยทางสธนช.ค่ะจะมีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีนี้มาดูสถานการณ์แม่น้ำโขงในวันนี้กันบ้างคุณผู้ชมระดับน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์น้อยแล้วก็ต่ำกว่าระดับตลิ่งทุกสถานีวัดน้ำโดยสถานีจิ่งหงระดับน้ำลดลง2เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง13เมตร61เซนติเมตรสถานีหลวงพระบางสปป.ลาวนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลง1เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง8เมตร29เซนติเมตรส่วนสถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอันนี้มาดูของไทยกันบ้างระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ14เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง9เมตร9เซนติเมตรยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะคะส่วนที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยเพิ่มขึ้น2เมตร26เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร74เซนติเมตรสถานีหนองคายลดลง10เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าตลิ่ง10เมตร84เซนติเมตรส่วนสถานีนครพนมเพิ่มขึ้นมา9เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง7เมตร60เซนติเมตรสถานีมุกดาหารเพิ่มขึ้นมา14เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง7เมตร93เซนติเมตรแล้วก็ระดับน้ำที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปรับเพิ่มขึ้นค่ะ12เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง9เมตร42เซนติเมตรเพราะฉะนั้นฝากไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อย่างที่คุณเมธีเล่าให้ฟังในช่วงแรกแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้หลังจากที่ระดับน้ำโขงมันแปรปรวนมันลดลงกันค่อนข้างที่จะมากทีเดียวบางวันเนี่ยฝนก็ตกเยอะทำให้น้ำเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยเสถียรปลาในกระชังก็ตายด้วยพอตายแล้วก็มีการทิ้งปลาออกไปนอกกระชังแล้วก็ไปสะสมแล้วก็ทำให้ก่อเชื้อโรคปลาในกระชังอื่นก็ติดเชื้อโรคไปอีกอันนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษด้วยนะครับ